ขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาสัญญาสุทธิยาโนที่เคารพขอถวายความเคารพแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอัมพรชุตินทโรที่เคารพขอโอกาสและขอแสดงความนับถือแด่ท่านพระอาจารย์ดร.พระณรงค์วุฒิเมธีผู้ร่วมแสดงธรรมในวันธรรมสวนสมโภชช่วงเข้าพรรษาแล้วก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชน ผู้รับชมรับฟังรายการธรรมสมโภชในภาคกลางคืนของวันพระแรม8ค่ำเดือน9ประจำวันอังคารที่27สิงหาคมพุทธศักราช2567ทุกท่าน การแสดงธรรมในวันพระก็เวียนมาบรรจบครบอีกวันพระหนึ่งก็มีองค์แสดงอยู่3ท่านก็2ท่านได้แสดงจบไปในช่วงที่เป็นช่วงของท่านพระอาจารย์นรงค์วุฒิเมธีนั้นอาตมาก็ได้ให้โอกาสท่านไว้ว่าถ้าท่านมีเรื่องอะไรที่อาจจะพูดก็ให้พูดได้เต็มที่ก็เลยท่านเลยใช้โอกาสใช้สิทธิ์ตรงนั้นใช้โอกาสตรงนั้นนะก็ช่วงของอาตมาก็จึงสั้นลงนะปกติช่วงอาตมาอาจจะนานกว่าเพื่อนหรือไม่นานบางทีก็เขาเรียกว่าตัวผู้พูดทำให้นานแล้ววันนี้จะลองทำให้สั้นดูก็เพราะว่าเวลามันสั้นมาแล้วแล้วก็เรามีกำหนดถึงเที่ยงคืนหรือเลยไปบ้างเล็กน้อย5นาที10นาทีโดยประมาณนี้ก็คิดว่าจะพยายามทำให้สั้นเพราะว่าเรื่องที่จะพูดในค่ำคืนนี้ก็ประเด็นมันก็สั้นนะแล้วก็หรือจะทำให้ยาวมันก็ยาวได้จะทำให้สั้นมันก็สั้นได้แต่ว่าโดยเรื่องราวก็เป็นเรื่องสั้นคือเนื้อหาสั้นไม่ใช่เป็นเรื่องสั้นแบบวรรณกรรมอาตมาได้พูดมาตั้งแต่ช่วงของการเทศธรรมสมโภชตั้งแต่เริ่มต้นเข้าพรรษาก็เทศสิบเนื่องกันมาเกี่ยวกับเหตุการณ์อันเกี่ยวเนื่องมาตั้งแต่วันอาสนะบูชาแล้วก็ต่อเนื่องกับการเข้าพรรษาแรกของพระพุทธเจ้าก็ได้พูดมาเรื่อยๆตั้งแต่ท่านโปรดปัญจวัคคีย์แล้วก็มาโปรดท่านยสะโปรดปัญจวัคคีย์นั้นก็มีพระธรรมที่สำคัญก็คือธรรมจักรปวัตนสูตรแล้วก็มีอนัตตลักขณสูตรต่อมาท่านก็ได้มีโอกาสโปรดพระยสะพร้อมทั้งสหายของท่านอีก55คนก็หมายถึงว่า54เนี่ยรวมกับท่านยสะเป็น55ก็ทำให้พระอรหันต์มีเกิดขึ้นในโลก60ท่านรวมกับพระพุทธเจ้าเป็น61ซึ่งวันพระที่แล้วก็ได้เทศถึงเรื่องของปฐมองค์การการส่งพระธรรมทูตพระอรหันต์60โรค60รูปไปประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกก็ได้พูดไปในวันนี้ก็จะพูดต่อเนื่องจากเรื่องราวของเรื่องราว
ันที่มันต่อเนื่องกันไป นั่นก็คือหลังจากที่พระพุทธเจ้าท่านได้ส่งได้ประชุมพระอรหันต์พระสาวก60รูปเพื่อที่จะส่งไปประกาศพระศาสนาก็ ท่านได้เน้นได้ย้ำว่าท่านใดที่ปรารถนาที่จะได้รับความหลุดพ้นที่ยอดเยี่ยมเขาเรียกว่าอนุตตรวิมุตติอนุตตรวิมุตติท่านก็พูดเป็นหลักเอาไว้เพราะจริงๆแล้วพระอรหันต์60รูปนั้นก็เป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นผู้ถึงวิมุตติแล้วท่านก็พูดไว้เป็นหลักให้พระสาวกเอาไปสอนด้วยแหละหรือจริงๆมันก็เป็นจังหวะอีกส่วนหนึ่งถ้าตามเรื่องราวเนี่ยอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ส่งพระไปประกาศศาสนาแล้วแล้วก็มีผู้เลื่อมใสเข้ามาขอบวชตามเหตุการณ์นะแล้วพระเหล่านั้นก็พาผู้ที่เลื่อมใสนั้นมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามาบวชกับพระพุทธเจ้าแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นเรื่องยุ่งยากก็เลยได้ประทานการบวชยกเรื่องของการบวชนั้นให้พระสงฆ์หรือว่าทำเรื่องของการบวชให้ง่ายขึ้นแต่เดิมนั้นพระองค์บวชให้ด้วยพระองค์เองเรียกว่าวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาแต่ต่อมาก็อนุญาตให้พระสงฆ์เป็นอุปัชฌาย์หรือว่าบวชให้ได้เรียกว่าติสรณคัมมโนอุปสัมปทาคือบวชให้แบบง่ายๆก็คือให้คนที่เริ่มใส่นั้น กล่าวคำระลึกนึกถึงกล่าวคำน้อมนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งที่ระลึกนะมาเป็นสรณะก็ถือว่าเป็นการบวชแล้วแล้วก็คงจะมีท่านที่บวชแต่ว่ายังไม่ได้บรรลุธรรมดังนั้นที่อาตมาบอกว่าที่พระองค์ได้ตามเรื่องราวเนี่ยพระองค์ได้บอกในส่วนของหลักปฏิบัติที่จะทำให้ได้บรรลุถึงความหลุดพ้นที่ยอดเยี่ยมนี่ท่านบอกว่าก็ให้พิจารณาให้พิจารณาอุโบให้พิจารณาโดยอุบายอันแยบคายในการที่จะเรียนรู้ศึกษาทำความเข้าใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือประสบพบเจอเกิดอะไรขึ้นนี้ให้ใช้โยนิโสมนสิการอย่างแยบยลอย่างลึกซึ้งนะแล้วนอกจากนั้นก็คือให้ใช้ความเพียรนะให้ใช้ความเพียรอย่างแยบคายอย่างลึกซึ้งนั่นก็คือให้ใช้สติปัญญาแล้วก็ให้ใช้วิริยะความเพียรในการจัดการในการเผชิญในการศึกษาในการทำความเข้าใจเรื่องนั้นๆนะอย่างแยบยลอย่างแยบคายอย่างลึกซึ้งนั่นก็คือเมื่อใช้ปัญญาสติปัญญาพิจารณาอย่างลึกซึ้งมันก็จะเข้าใจความจริงของมันได้เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของสิ่งนั้นได้และนอกจากนั้นสิ่งที่จะทำให้เข้าใจจนได้ถึงวิมุตติได้ก็คือว่าตัวเร่งตัวผลักตัวส่งเสริมก็คือความเพียรไม่ใช่ว่าทำไปเล็กๆน้อยๆปรารภความเพียรย่อย่อนทำหยุดไม่ได้ต้องทำอย่างต่อเนื่องเหมือนที่เขาว่าตีเหล็กต้องตีตอนร้อน
ตีไม่หยุดมันจึงจะเป็นรูปเป็นร่างนะเป็นสิ่งนั้นเป็นดาบเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือที่เราต้องการเช่นกันความเพียรนั้นก็ใช้อย่างแยบคายใช้มากก็ไม่ได้นะใช้มากก็ไม่ได้ที่พระพุทธเจ้าบอกต้องใช้อย่างแยบคายก็คือบางคนเพียรมากไปมันฟุ้งโดยหลักปฏิบัติเขาบอกว่าการเดินจงกรมเป็นสัญลักษณ์ของความเพียรคือเดินจงกรมมากก็ทำให้เหน็ดเหนื่อยแล้วก็ฟุ้งนะดังนั้นต้องมีการนั่งเพื่อให้เกิดความสงบบ้างให้เกิดความตั้งมั่นบ้างเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยอาตมาได้พูดถึง ปัญหาของเทวดาตนหนึ่งท่านหนึ่งที่มาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นข้ามโอคะได้ยังไงนี่พระพุทธเจ้าก็ตรัสสั้นๆตัดหลักปฏิบัติสั้นๆบอกว่าเรานั้นไม่พักไม่เพียรก็ข้ามโอคะได้มีคำหนึ่งมีหลักปฏิบัติท่อนหลังเนี่ยที่บอกว่าไม่เพียรนั่นก็คือว่าไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะฮะไม่พักนี่เป็นการขี้เกียจถ้าพักไม่พักมันเป็นเรื่องของการจัดการกับความขี้เกียจถ้าพักเนี่ยมันเป็นเรื่องของความขี้เกียจเรื่องการของการปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยให้ติดอยู่กับความเพลิดเพลินให้หลงไปตามความสุขความสนุกอะไรไปอันนี้เขาเรียกว่าพักแต่พระองค์นี้ไม่พักก็คือไม่จมไม่ปล่อยไหลไปตามสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบเหล่านั้นแล้วก็ไม่เพียรในความหมายหนึ่งที่อธิบายเมื่อเช้าก็บอกหมายถึงการไม่ทรมานตัวเองนะไม่ประกอบตนให้ลำบากที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคอันแรกเรียกว่ากามสุขคัลลิกานุโยคแต่กันนั้นคำว่าไม่เพียรในที่นี้ก็คือว่า เพียรมากไปนะอันนี้ไม่ใช่ว่าไม่เพียรในที่ไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าไม่ทำอะไรเลยที่เกียจไม่ใช่ก็เพียร นั่นแหละแต่ว่าไม่เพียรมากนะไม่เพียรมากไปอันนี้มันมาตรงกับที่ท่านบอกว่าต้องใช้ความเพียรโดยอย่างแยบคายนะตรงเนี้ยแล้วก็ตรงกับหลักข้ออื่นเขาบอกก็คือหลักการทำการปฏิบัติให้เสมอทำอินทรีย์ให้เสมอหลักปฏิบัติอันหนึ่งเรียกว่ามีอินทรีย์ห้าใช่ไหมฮะคนญาติโยมชาววัดเราที่ฟังกันมาตลอดหรือว่าศึกษาแนวทางในการปฏิบัติก็จะเห็นว่ามีหลักธรรมที่เรียกว่าอินทรีย์ที่เราจะต้องอบรมให้เสมอกันก็คือศรัทธาความเชื่อวิริยะความขยันสติความระลึกรู้ระลึกนึกได้สมาธิความตั้งมั่นความสงบแล้วก็ปัญญาก็คือความรอบรู้นะศรัทธากับปัญญาให้เป็นของคู่กันต้องให้เสมอกันต้องมาประกบกันวิริยะกับสมาธิเห็นไหมความสงบกับความขยันมากความเพียรมากเนี่ยมันต้องมาประกบกันคือให้ยันกันให้พอดีวิริยะเพียรมากที่พระเจ้าบอกว่าไม่พักไม่เพียรก็ข้ามโอคะได้เนี่ยก็คือไม่เพียรมากเพียรให้มันมีให้มีเขาเรียกว่าให้มันรู้ให้รู้จักพอดีของความเพียรของการใช้ความเพียรเราเพียรมากไปมันก็ฟุ้งนั้นต้องมีสมาธิกำกับมีความสงบมาคุมมีแต่สติการระลึกรู้ได้เท่านั้นที่ยกให้เป็นใหญ่ก็คือมีให้มากมีมากยิ่งดีตามหลักเป็นอย่างนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าท่านได้บอกหลักเอาไว้กับพระที่มาบวชภายหลังเนี่ยบทกับพระที่ส่งไปประกาศศาสนาแล้วก็มาบทกับพระองค์และพระองค์ก็ให้หลักกับพ
ทั้งพระทั้งอาจารย์ที่นำมานั่นแหละบอกว่าถ้าอยากจะได้ถึงความหลุดพ้นที่ยอดเยี่ยมนี่ก็ขอให้พิจารณาสิ่งต่างๆใช้สติปัญญาพิจารณาสิ่งต่างโดยอุบายอันแยบคายก็คือใช้โยนิโสมนสิการแล้วก็ให้ปรารภความเพียรโดยใช้โยนิโสมนสิการเช่นกันอย่างแยบคายให้มันพอดีพอดีไม่น้อยน้อยก็ไม่ได้น้อยก็กลายไปขี้เกียจไม่มีพลังมากไปมันก็เกินไปลำบากไปฟุ้งไปก็ พระองค์ได้ตรัสตรงนั้นไว้พร้อมทั้งอนุญาตเรื่องการบวชจากนั้นที่พูดมานี่ไม่ใช่สิ่งที่จะพูดนะเรื่องที่จะพูดแต่ว่ามันเป็นลำดับเรื่องราวในเหตุการณ์ก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปโดยด้วยพระองค์เองนะอันนี้มันคาบเกี่ยวกันในจังหวะที่ว่าส่งพระไปประกาศศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเหมือนกันนะท่านระหว่างการดำเนินไปนั่นแหละกลุ่มลูกศิษย์พระอรหันต์60รูปที่ส่งไปประกาศศาสนาพอมีใครอยากบวชก็พามาหาพระเจ้าพระพุทธเจ้าอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางการเสด็จไปตามทางของพระองค์เพราะพระพุทธเจ้านั้นบอกว่าอย่าไปองค์เดียวอย่าไปทางเดียวกัน2องค์ให้ไปองค์เดียวเห็นมั้ยทีนี้ไล่เรียงเหตุการณ์ให้ได้รับทราบกันว่ามันจะอาจจะมีพระสาวกที่ไปประกาศศาสนาพากุลบุตรที่เลื่อมใสมาขอบวชตระกุลบุตรเหล่านั้นก็อาจจะยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ยังไม่ได้รับวิมุตติอันยอดเยี่ยมพระองค์ก็เลยประทานหลักนี้ไว้พร้อมๆกับการอนุญาตเรื่องการบวชแบบง่ายๆอะไรก็ว่าให้กล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นสรณะก็ถือว่าบวชได้จากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปเองด้วยพระองค์เองท่านต้องการที่จะไปตำบลอุรุเวลาเสนานิคมท่านมี ก็เรียกว่ามียุทธศาสตร์ของท่านที่นั่นมันจะมีอาจารย์ใหญ่มีอาจารย์ใหญ่คนกลุ่มหนึ่งก็คือชดินอาจารย์ใหญ่คืออาจารย์ชดินสามพี่น้องนะวันนี้ยังไม่ถึงวันพระนี้ยังไม่ถึงเนื่องจากว่าคนที่พระพุทธเจ้าเจอหรือว่าคนที่มาเจอพระเจ้าพระเจ้ายังไม่ไปถึงชาดินอยู่ระหว่างการเดินทางไปตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยก็พระองค์ได้ไปพักอยู่ราวป่าแห่งหนึ่งแล้วก็ป่าแห่งนั้นก็บังเอิญมีกลุ่มหนุ่มสำราญหนุ่มเจ้าสำราญหรือว่าชายหนุ่มที่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นพรรคเป็นพวกเป็นเพื่อนกันได้ประมาณ30ท่าน30คนเป็นเพื่อนกันชอบพอกันมีฐานะคงเป็นคนที่มีฐานะนะในบรรดาเพื่อน30คนนั้นน่ะมันมี29คนที่แต่งงานไปแล้วมีภรรยาไปแล้วมีอยู่คนหนึ่งที่ยังไม่มียังไม่ได้แต่งงานดังนั้นเมื่อทำการตกลงกันว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวป่าไปเขาเรียกว่าไปปิกนิกนะถ้าภาษาสมัยใหม่ก็คงจะเรียกว่าไปเที่ยวชมตามธรรมชาติไปปิกนิกไปสนุกสนานทานข้าวในที่ป่าในที่น้ำตกในที่ไหนๆก็ว่ากันไปนะทีนี้พอเพื่อนคนหนึ่งไม่มีภรรยาเนี่ยก็เขาก็เลยไปจ้างหญิงโสเภณีแต่ว่าคำดั้งเดิมเนี่ยเขาก็เรียกว่าหญิงแพทย์สยาหญิงแพทย์สยาก็หญิงที่ทำหน้าที่ประกอบอาชีพแพทย์สยานี่มันน่ามาจากคำว่าอะไรเวชยะประกอบการค้าอย่างนั้นหรือเปล่าแต่ว่าความหมายที่เราเข้าใจกันหญิงแพทย์สยาก็แสดงว่าหญิงที่อาจจะ
มีมารยาสาไถมีจิตใจโลเลเป็นหญิงที่ไม่ค่อยดีนะก็เป็นคำเรียกหรือว่าเป็นคำใช้แทนกันกับผู้หญิงเขาเรียกว่าหญิงโสเภณีหรือว่าหญิงขายตัวก็แล้วกันทำการค้าโดยอาศัยร่างกายเป็นสินค้าก็ว่าเขาใช้คำอย่างนั้นหญิงแพทย์สยาหรือว่าโสเภณีคนหนึ่งไปจ้างมาคือจ้างมาเป็นนางบำเรอมาทำหน้าที่เหมือนกับเป็นนางบำเรอเหมือนเป็นภรรยาปลอมภรรยารับจ้างเพราะว่าในบริบทของสังคมสมัยนั้นก็คือภรรยาก็คือบำรุงบำเรอสามีรับใช้เอาอกเอาใจอย่างนั้นน่ะก็พากันไปปิกนิกกันนะไปเที่ยวกันในป่าแห่งนั้นบังเอิญในจังหวะที่เผลอตามเรื่องราวเขาบอกว่าจังหวะที่เผลอเรอเนี่ยเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าพัทธวัคคีพัทธะแปลว่าน่าเจริญหูเจริญตารูปหล่อด้วยพ่อก็รวยลูกก็หล่อพ่อก็รวยอะไรอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกว่าพัทธะแปลว่าน่าชมน่าดูน่าคบหาสมาคมนะก็คงหมายถึงว่ารูปหล่อแล้วก็รวยด้วยทั้งหล่อทั้งรวยนี่เป็นอาจจะเป็นอุดมคตินะผู้ชายในอุดมคติของหลายคนนะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะหลายคนก็ไม่รู้ว่าเผลออีท่าไหนอาจจะเป็นเผลอหลับนะหรือว่าเผลอเล่นเผลออะไรนางผู้หญิงแพทย์สยาคนนั้นน่ะถือโอกาสที่คนทั้งหลายพวกพัทธวัคคีทั้งหลายเนี่ยเผลอมันเผลอพร้อมกันเลยเดียวนะเนี่ย30ก็เป็น60เนี่ยผู้ชายก็30มีภรรยาอีกก็30เนี่ยก็คือ59นะเผลอพร้อมกันนี่หญิงเพศสยามนี่ก็เลยขโมยเอาของมีค่าเนี่ยของมีค่าของเพื่อนไปอาจจะเป็นไปได้ว่าคือไปเที่ยวไปอะไรกันนะก็คือทำกิจกรรมอะไรฉันสามีภรรยาหรือว่าฉันชายฉันหญิงไปหยอกเย้าอะไรกันแยกกันไปอะไรอย่างนั้นแต่พอชายที่ไม่ได้มีภรรยาแต่ว่าเช่าหญิงแพทย์สยามหญิงโสเภณีนั้นมาบำรุงบำเรอเพอแกก็ขโมยของมีค่าแล้วหนีไปนี้ไปพอไอ้ชายคนนั้นเพื่อนคนนั้นรู้ตัวก็ไปบอกเพื่อนกันบอกว่าเนี่ยเราถูกหลอกเนี่ยถูกหญิงแพทย์สยามนี่ล่อลวงนะขโมยของมีค่าไปเสร็จแล้วก็เลยพากันช่วยกันตามหานะช่วยกันตามหาก็ไปเป็นกลุ่มนะเดินกันไปหากันไปก็พอดีในป่านะครับพระพุทธเจ้าท่านก็พักอยู่นะท่านอาจจะเห็นด้วยญาณของท่านว่าพวกพัทธวัคคี30ท่านนี่แหละจะเป็นเป้าหมายอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะสอนธรรมะได้แล้วก็มาเป็นกำลังในการประกาศศาสนาได้นะท่านก็อาจจะเห็นของท่านท่านก็จึงมาที่ป่าแห่งนี้เหมือนกันพอพวกพัทธวัคคีนั้นเดินมาเจอพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเป็นพระเป็นนักบวชนะก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นอะไรแต่ว่าก็รู้ว่าเป็นนักบวชเป็นพระก็เลยเข้าไปกราบแล้วก็เข้าไปถามนั่นแหละถามบอกว่า ข้าแต่ท่านผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าท่านนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นผู้หญิงผ่านมาบ้างไหมก็บอกท่านพระพุทธเจ้าก็ถามบอกว่าพวกท่านเนี่ยหาผู้หญิงทำไมหรือพวกพัทธวัคคีก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่จ้างมาให้บำรุงบำเรอเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้แต่งงานแล้วพอเผลอเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ขโมยเอาของมีค่าแล้วก็หนีไปพระพุทธเจ้าก็ท่านมียุทธศาสตร์ในการที่จะสอนในการที่จะสอน
ในการที่จะโปรดอยู่แล้วท่านก็เลยพูดประโยคเด็ดขึ้นมาเอาอย่างนี้ระหว่างตามหาผู้หญิงหรือว่าค้นหาผู้หญิงกับค้นหาตัวเองเนี่ยอันไหนมันประเสริฐกว่ากันอันไหนมันดีกว่ากันนี่เรียกว่าพูดเป็นพูดเหมือนเซนเอ๊ะยังไงเนี่ยเราทำไมเรากำลังตามหาคนที่ไม่เจอคนที่หนีไปเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าตามหาคนอื่นหรือคนที่หนีไปอะไรเนี่ยมันไม่ดีหรอกแต่ว่าตามหาตนเองเนี่ยจะดีกว่าจะประเสริฐกว่าเอ๊ะทำไมต้องมาตามหาตัวเองเพราะตัวเองก็ปรากฏอยู่แล้วเราก็คือนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้เนี่ยไปตามหาตัวเองทำไมตัวเองก็อยู่กับตัวเองมันก็น่าคิดนะแต่ว่านี่มันเป็นปริศนาธรรมมันเป็นวาทะเด็ดท่านเหล่านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าถามว่าระหว่างตามหาผู้หญิงกับตามหาตนเองเนี่ยอันไหนจะดีกว่ากันอันไหนจะประเสริฐกว่ากันท่านก็มีพอมีปัญญานะท่านเหล่านั้นก็พอแยกแยะพอรู้ได้ก็ตอบพระพุทธเจ้าบอกว่าตามหาตัวเองสิประเสริฐกว่าพอท่านเหล่านั้นตอบพัทธวัคคี30ท่านตอบอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกว่าทางนั้นนั่งลงนั่งลงเนี่ยเราจะบอกวิธีตามหาตัวเองค้นหาตัวเองหรือว่าจะบอกวิธีรู้จักตัวเองทำความเข้าใจตัวเองเมื่อท่านเหล่านั้นนั่งลงพระพุทธเจ้าก็ได้เทศอนุบุพิกถาเทศกลั่นแรกๆเทศครั้งแรกๆของพระพุทธเจ้าหรือว่าครั้งหลังครั้งใดก็ตามเนี่ยถ้าเทศกับถ้าเทศให้คฤหัสถ์ญาติโยมฟังเขาเรื่องหัดฟังพระพุทธเจ้าก็จะเทศเรื่องอนุบุพิกถาอาตมาก็ได้พูดไปก่อนนั้นแล้วในวันพระครั้งก่อนๆโน้นนะว่าอนุบุพิกถาก็คือถ้อยคำที่ปรารภธรรมที่ประกอบด้วยธรรม5เรื่อง5ประการหรือว่าถ้อยคำที่เป็นธรรมะที่จะทำให้เข้าใจธรรมะเข้าใจเรื่องราวไปโดยลำดับ5เรื่องก็คือ1ทานกถาเรื่องการให้ทาน2ศีลกถาเรื่องการรักษาศีล3สักขกถาเรื่องให้รู้การทำความรู้จักเรื่องสวรรค์4เรื่องกามาทีนวกถาก็คือเรื่องที่สอนให้รู้จักโทษของกามหรือว่าโทษของสิ่งที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจน่ายินดี5เนกขัมมานิสังสกถาก็คือเรื่องอานิสงส์ของการถอนจิตคลายจิตออกมาจากความชอบความรักความพอใจในสิ่งต่างๆในสิ่งนั้นๆหรือว่าในถอนใจถอนความยึดติดถอนความหลงในสิ่งที่เราหรือว่าจากสิ่งที่เราหลงรักหลงพอใจหลงยินดีหลงยึดติดเหล่านั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า เรื่องอนุปุพพิกถา5เรื่องพระเจ้าก็ได้สอนได้เทศให้ฟังให้พัทธวัคคีฟังท่านพัทธวัคคีฟังแล้วก็มีการเข้าใจธรรมะไปโดยลำดับทำให้จิตนั้นมีความพร้อมที่จะรองรับธรรมะสูงขึ้นไปอีกละเอียดขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าก็ตรัสหรือว่าก็ยกเอาสามุกกันสิกะเทศนาก็คือเทศที่พระพุทธเจ้าพิจารณาเห็นว่าถ้าหากว่าผู้ฟังมีสภาพจิตไปอย่างนี้จะต้องต่อด้วยเรื่องเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าสามุกกันสิกะเทศนาก็คือพระองค์นั้นได้ยกเอาเรื่องอริยสัจสี่มาสอนต่อเลยมันพร้อมละพร้อมที่จะรู้ความจริงละเพราะอริยสัจสี่ก็คือเป็นเรื่องของความจริงก็คือความจริงว่าด้วยทุกข์ก็ให้รู้ทุกข์นะให้รู้จักทุกข์ความจริงว่าด้วยเหตุแห่งทุกข์ก็คือสมุทัยเหตุแห่งทุกข์ทีนี้ก็คือตัณหาคือความอยากความจริงว่าด้วยการดับทุกข์
การหมดทุกข์ก็คือนิโรธนะอันนี้ก็คือความดับสนิทดับเย็นจากความทุกข์นะแล้วก็ความจริงไว้ด้วยหนทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ความดับทุกข์ที่เรียกว่ามรรคนะเนี่ยเป็นความจริงที่จำเป็นความจริงที่สำคัญพอพันท่านพระทวัคคีทั้ง5ได้ฟังจบก็ได้ดวงตาเห็นธรรมนะได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมนี้ก็อย่างที่ได้บอกไปว่าท่านจะเห็นเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันนะถ้าเป็นดวงตาแห่งธรรมดวงแรกที่เข้าสู่กระแสนะพาเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งพระนิพพานก็จะเห็นเหมือนกันว่ายังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงมีความดับไปเป็นธรรมดาก็คือเห็นการเกิดขึ้นและการดับไปของสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆนั้นมีการเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยสิ่งนั้นทั้งหมดมันก็มีความดับไปตามเหตุปัจจัยอันนี้เป็นเรียกว่าดวงตาแห่งธรรมดวงแรกท่านพระพักขวัคคีทั้ง30ท่านนี้ก็รู้จักนะก็ได้ไม่ให้ได้รู้จักคือได้ดวงตาเห็นธรรมนี้เนี่ยแล้วก็ขึ้นชื่อได้ว่าได้ค้นหาตัวเองได้รู้จักตัวเองจริงๆแล้วเรื่องอนุปปิกถาทั้ง5แล้วก็เรื่องอริยสัจ4นี่มันก็เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเองนั่นเองนะก็คือตนเองนั้นตัวเรานั้นมันจะต้องรู้จักให้เพราะการให้นั้นเป็นการฝึกปล่อยนะฝึกปล่อยการฝึกปล่อยนี่แหละมันจะฝึกจากของหยาบๆไปจนถึงของละเอียดจากข้างนอกไปข้างในนะก็เลยต้องรู้จักเรื่องทานนะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นรู้จักให้เขารู้จักตัวเองชีวิตของคนเรามันจะต้องมีการให้เพื่อเกื้อกูลคนอื่นและส่วนหนึ่งก็คือเพื่อที่จะลดความยึดติดยึดมั่นถือมั่นตนีทีเหนียวในตัวเราในตัวเองเนี่ยต่อมาเรื่องศีลก็เป็นเรื่องรู้จักตัวเองนะก็คือเป็นเรื่องของความประพฤติการรู้จักควบคุมความประพฤติการกระทำของตนเองนั้นให้ถูกต้องดีงามเพราะว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้ตนเองนั้นมีความสุขแล้วผู้อื่นมีความสุขแล้วก็จะทำให้ตัวเองนะทำให้ชีวิตนั้นไม่แปดเปื้อนด้วยมลทินด้วยความชั่วด้วยบาปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องตัวเองดังนั้นเรื่องศีลเราต้องรู้จักเรื่องศีลรู้จักรักษาศีลรู้จักเรื่องสวรรค์เรื่องสวรรค์มันเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นแรงจูงใจนะเป็นแรงจูงใจในการทำความดีก็ให้รู้ว่ามันไม่ได้มีแต่มนุษย์มนาโลกมนุษย์นี้มันก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะมีพวกที่ดีกว่ามนุษย์นะถ้าว่าในแง่ของความสุขนะการเสวยความสุขนะแต่ว่าการเป็นมนุษย์นั้นมันก็ถ้าในอีกมุมหนึ่งมิติหนึ่งมันก็คือยอดเยี่ยมที่สุดละยอดเยี่ยมหรือว่ามันพอดีถ้าเป็นเทวดามันก็สุขไปแต่การนั้นมันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแรงจูงใจในการทำความดีเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักเรื่องสวรรค์ไม่สนใจเรื่องสวรรค์เราก็อาจจะไม่รู้จักว่าโอ้ชีวิตเรามันมีที่รองรับของการทำความดีนี่คืออะไรแล้วก็มันจะไม่รู้จักแรงจูงใจที่เราจะประกอบความดีอันนั้น ก็ต้องรู้จักตอนนั้นก็ต้องรู้จักละเอียดขึ้นไปเรื่องกามาทีนวัคคถาที่พุทธเจ้าบอกก็เป็นเรื่องของตัวเองเหมือนกันนะว่าคนเรานั้นควรจะรู้จักความจริงของสิ่งที่น่ารักนะของสิ่งที่ชอบใจของสิ่งที่เราปรารถนาที่เราชอบของชอบเนี่ยมันมีโทษพุทธเจ้าบอกว่ามันมีโทษอยู่โทษก็คือทำให้เรานั้นหลงยึดติดมัวเมาหรือไม่ก็คือหลงอยู่ในวัฏสงสารนั่นแหละถ้าเราไปหลงชอบของชอบก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสที่น่าใคร่น่าหลงไหลน่าพอใจเนี่ยมันก็ผูกเราไว้ยึดเราไว้มันเป็นบ่วงเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าบ่วงนะเนี่ยเป็นเครื่องผูกมัดเป็นพันธนาการดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักเพราะเราอยากจะหลุดพ้นนะถ้า
ถ้าเราไม่รู้จักบ่วงไม่รู้จักโทษของบ่วงของเครื่องพันธนาการเนี่ยมันก็คล้ายๆว่าไม่รู้จักเรื่องราวของชีวิตเรื่องราวของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตที่มันจะมาผูกมัดผูกพันตนเองไม่รู้จักตนเองนั่นเองนะแล้วก็เรื่องของเนกขัมมานิสังสกถาเรื่องของการออกบวชประโยชน์ของการออกบวชนี่ก็เป็นเรื่องของตัวเองเหมือนกันเป็นเรื่องของตัวเองฉะนั้นคือการที่ได้มีความรู้เรื่องนี้ก็จะทำให้เรานั้นได้เข้าใจตัวเองว่าชีวิตเรานั้นถ้าหากว่าอยากเบาสบายอยากพ้นไปจากการพ้นไปจากเครื่องพันธนาการหรือว่าบ่วงคือรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสเนี่ยมันจะต้องรู้จักถ่ายถอนจิตออกมาบางทีก็ต้องอาศัยรูปแบบเงื่อนไขทางกายภาพก็คือว่าการมีระบบระเบียบชีวิต อีกแบบหนึ่งที่เรียกว่านักบวชหรือว่าการบวชมันก็เป็นการใช้รูปแบบหรือว่าเป็นการไปอยู่ในรูปแบบที่มันเกื้อกูลต่อการที่จะถ่ายถอนตนเองออกมาจากของรักของชอบเนี่ยได้ดีได้ไวนั้นเขาจึงมักจะบอกว่าหมายถึงในคำว่าหมายถึงการบวชแต่ความเป็นจริงถ้าไม่อยู่ถ้ายังไม่บวชนะหรือว่ายังอยู่ในเงื่อนไขที่บวชทางกายไม่ได้ก็บวชทางใจก็คือถ่ายถอนจิตใจออกมาจากความหลงไหลยึดติดในสิ่งที่น่ารักน่าใคร่เหล่านั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้สอนให้เห็นประโยชน์ให้เห็นคุณค่าแล้วก็ให้จึงจะนำไปสู่การปฏิบัติหรือการออกบวชบวชกายบวชใจบวชทั้งกายทั้งใจใดๆก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องของตัวเองทั้งนั้นก็เป็นเรื่องของการค้นหาตัวเองที่สูงขึ้นไปจนถึงการที่มารู้เรื่องอริยสัจ4เนี่ยก็เป็นเรื่องตัวเองเป็นการค้นหาตัวเองทั้งนั้นก็คือเป็นความการค้นหาว่าทุกข์เนี่ยมันคืออะไรพระพุทธเจ้าก็บอกว่าการเกิดจะเป็นความทุกข์ความแก่ก็เป็นความทุกข์ความตายก็เป็นความทุกข์ความพัดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจก็เป็นทุกข์การประสบพบเจอการได้สิ่งที่ไม่น่าพอใจก็เป็นทุกข์เนี่ยที่สุดแล้วก็คือการยึดติดอยู่ในชีวิตที่เรียกว่าขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็เป็นตัวทุกข์มันมารวมอยู่ตรงนี้ถ้าเราไปยึดติดยึดมั่นเนี่ย ก็เป็นเรื่องทำให้เรานั้นรู้จักตัวเองหรือว่าค้นหาความจริงเกี่ยวกับชีวิตที่มันผูกโยงที่มันเป็นทุกข์ที่มันผูกโยงกับความทุกข์มันมีเหตุแห่งความทุกข์มันประสบทุกข์นี่แหละต่อมาเรื่องเหตุแห่งทุกข์ก็เป็นเรื่องการทำความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองรู้จักตนเองนี่เองนะอีกส่วนหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือการได้รับได้รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์นั้นมันคือความอยากของเรานี่เองเพราะเรามีความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่อยากมีไม่อยากเป็นในสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเรานั้นมันก็เป็นเรื่องของตัวเราทั้งนั้นเป็นเรื่องความอยากของจิตใจเราของตัวเราก็เป็นเรื่องการวิธีการรู้จักตัวเองวิธีการค้นหาตัวเองหาให้เห็นหาให้รู้ว่าเหตุแห่งทุกข์มันคืออะไรคือตัณหาแล้วก็หาต่อไปอีกหาต่อไปอีกว่าเหตุของการดับทุกข์ของตัวเองเนี่ยมันการดับทุกข์ของตัวเองเนี่ยมันเป็นยังไงความดับทุกข์ของตัวเองนั้นมันเป็นยังไงก็หาให้เจอหาให้พบแล้วก็หาไปถึงวิธีการหรือทางดำเนินหรือข้อปฏิบัติที่จะนำไปสู่การดับทุกข์เหล่านั้นเรานี้ก็เป็นเรื่องของตัวเองนะตัวเราทั้งนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีในการที่จะ หาตัวเองให้เข้าใจตัวเองให้รู้จักตัวเองไปหาคนอื่นไปมองดูคนอื่นไปสนใจคนอื่นมันไม่ดีนะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรมันไกลไปนะไปมัวแต่สนใจคนอื่นแต่ไม่สนใจตัวเองมันก็ทำให้ไม่รู้จักตัวเองนะในแง่ของการประยุกต์ใช้แบ
ในการดำเนินชีวิตทั่วไปเนี่ยการรู้จักตัวเองการค้นหาตัวเองก็คือการได้รู้ว่าเรานั้นเก่งเรื่องอะไรชอบเรื่องอะไรแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองนั้นมีความรู้มีความสามารถมีความเก่งมีความถนัดแล้วก็รักแล้วก็ชอบหรือว่ารักในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองทำนั้นไอ้ที่หมายถึงว่าใครถ้าเป็นคนค้นหาตัวเองเจอพบตัวเองเจอในแง่ของการเอามาประยุกต์ใช้นะในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็คือถ้าใครได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะเขาเรียกว่าค้นเจอตัวเองค้นหาตัวเองค้นพบตัวเองหาตัวเองเจอละพบตัวเองละแล้วคนคนนั้นจะมีความสุขเพราะว่าเขาจะทำสิ่งต่างๆนั้นด้วยใจรักแล้วก็ด้วยความสุขสำคัญนะสำคัญอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนโชคดีถ้าหากว่าได้พบได้เจอได้รู้จักตัวเองแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบถือว่าเป็นคนที่โชคดีแต่บางทีเราอาจจะอยากเป็นในสิ่งที่อยากที่เราอยากเป็นนะแต่ว่าเราอยู่ในเงื่อนไขในสถานภาพหรือพัวพันเกี่ยวข้องกับเหตุหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายอย่างแล้วทำให้ทำอยากทำให้จะทำในสิ่งที่ปรารถนาในสิ่งที่รักในสิ่งที่ชอบนั้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็เป็นการรู้จักตัวเองอีกแบบหนึ่งค้นพบตัวเองแบบหนึ่งก็ว่ารู้จักว่าเรานั้นแม้อยู่จริงอยู่ว่าเราชอบเรารักแบบนี้แต่ว่ารู้ว่าเงื่อนไขของเรามันมีองค์ประกอบแบบนั้นแบบนี้เราก็ต้องทำตามเงื่อนไขทำหน้าที่ที่เป็นอยู่มีอยู่นี้ให้ดีที่สุดให้สมบูรณ์ที่สุดอันนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่ดีกว่าที่ว่าไม่รู้จักตัวเองซะเลยว่าตัวเองนั้นอยู่ในฐานะแบบไหนยังไงเกี่ยวข้องอะไรมีเหตุปัจจัยมีข้อจำกัดมีอะไรของตัวเองยังไงก็ทำอะไรไม่ถูกไม่ควรอันนั้นไม่ว่าจะค้นพบค้นหาตัวเองเจอสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็มีความสุขหรือว่าทำสิ่งที่แม้ไม่ใช่สิ่งที่เราชอบแต่ว่าทำด้วยความรับผิดชอบไม่ชอบก็คือรับผิดชอบทำตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบให้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีข้อขัดตัวบกพร่องก็ถือว่าใช้ได้อันนี้ ก็คือเรื่องของการที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสประโยคเด็ดนะสยบท่านพัทธวัคคีทั้ง30นะท่านที่จะกำลังตามหาผู้หญิงนะแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามาตามหาตัวเองดีกว่าเพื่อเราจะได้รู้จักตัวเองจริงๆแล้วมีคำกลอนของหลวงพ่อพุทธทาสที่มันเกี่ยวข้องกับประเด็นนี้อยู่ก็เตรียมไว้แต่ว่าเวลาก็ล่วงเลยมาแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็จะอ่านนะอ่านให้ฟังแล้วก็จะถือว่าเป็นการจบกันก็แล้วกันนะหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้เขียนไว้นะสองครั้งนะเกี่ยวกับการค้นหาตัวเองเพื่อที่จะรู้จักตัวเองเนี่ยท่านใช้คำว่ารู้จักตัวเองหรือว่าจงรู้จักตัวเองท่านเขียนอย่างนี้จงรู้จักตัวเองคำนี้หมายมีดีร้ายอยู่เท่าไหร่เร่งไขขานข้างฝ่ายดีมีไว้ในดวงมารข้างฝ่ายชั่วรีบประทานให้หมดไปจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าในกายมีกิเลสเป็นเหตุใหญ่จึงสาระแน่แต่จะทำบาปกรรมไกลต้องควบคุมมันไว้ให้รักบุญจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายสังขารไร้ตัวตนมัวแต่หมุนไปตามเหตุปัจจัยที่ใสรุนผลบาปบุญชั่วดีมีนิพพานนะอันนี้เป็นการค้นหาตัวเองเป็นการรู้จักตัวเองนะ
อีกบทหนึ่งที่ท่านเขียนไว้ท่านบอกว่าก็คือให้ศึกษาดูให้ค้นดูว่าเรานั้นมีดีมีชั่วยังไงถ้ามีดีก็ให้รักษาไว้นะให้ดูแลไว้หรือว่าทำต่อไปแต่ถ้าหากว่ามีชั่วเราก็ให้รีบประทานก็คือประทานหมายถึงว่ารีบให้ในแง่หนึ่งน่าจะใช้คำว่าประหารจะชัดขึ้นก็คือละมันไปแต่ประทานนี่ก็คือว่ารีบสละไปทิ้งไปทิ้งขว้างลงในแม่น้ำไปเลยหรือว่าขว้างไปในอากาศขว้างไปไหนก็ได้เขาเรียกประทานรีบประทานให้หมดไปก็คือรีบเอาออกไปสละให้ออกไปให้หมดนอกจากนั้นก็ยังรู้จักตัวเองนี่ก็ต้องมาดูว่าเรานั้นมีกิเลสอะไรหลงเหลืออยู่มีกิเลสอะไรบ้างที่จะมันจะสารแนจะให้เรานั้นพาไปทำแต่บาปกรรมเนี่ยต้องรู้จักกิเลสแล้วก็คุมกิเลสไว้ให้ได้แล้วก็รู้จักว่าตัวเรานั้นไม่มีตัวตนไร้ตัวตนมันก็หมุนไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จักดีแล้วนะจนพ้นบาปพ้นบุญได้นะไม่มีดีไม่มีชั่วไม่นั่นแหละมันจึงจะถึงนิพพานนะอันนี้ก็เป็นการรู้จักตัวเองค้นพบตัวเองแบบหนึ่งนอกจากนั้นก็มีอีกบทหนึ่งที่ท่านเขียนไว้จงรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าค้นพบแก้วได้ในตัวท่านหานอกตัวทำไมให้ป่วยการดอกบัวบานอยู่ในเราอย่าเขาไปในดอกบัวมีมณีที่เอกอุดเพื่อมนุษย์ค้นหามาให้ได้การตรัสรู้หรือรู้สิ่งใดๆล้วนมาจากความรู้ตัวสูเองอันนี้ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่เป็นบทว่าด้วยการค้นหาตัวเองหรือว่ารู้จักตัวเองท่านบอกว่าอย่าไปค้นหาข้างนอกต้องค้นเข้ามาภายในนะภายในตัวของเรานี้เพราะว่ายิ่งก็คือว่าค้นมาหาที่ใจของเราค้นให้เจอดอกบัวบานก็คือความบริสุทธิ์ที่มันจะเบ่งบานขึ้นมาได้ในใจเรานี่แหละเพราะว่าความบริสุทธิ์ในใจนี่แหละมันจะมีของมีค่ามันก็คือสติปัญญาหรือว่าการตรัสรู้นั่นแหละนะมันจะเจอแต่ว่าการตรัสรู้เหล่านั้นปัญญาเหล่านั้นการรู้เหล่านั้นไม่ว่าจะรู้อะไรตรัสรู้แบบไหนเนี่ยมันก็เริ่มมาจากการรู้ตัวเราการรู้จักตัวเองที่ท่านใช้คำว่าล้วนมาจากความรู้ตัวสูเองก็คือตัวของเราเองแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักตัวเองเราก็จะค้นพบตัวเองถ้าเราค้นพบตัวเองเราก็จะรู้จักตัวเองเนี่ยอันนี้ก็คือเรื่องราวของเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาที่อาตมาได้บรรยายต่อเนื่องมาในช่วงของการเทศธรรมสมโภชในวันพระในช่วงเข้าพรรษาภาคกลางคืนนี่ก็ล่วงเลยมาวันนี้ล่วงเลยมากนอกจากล่วงเลยมาแล้วล่วงเลยมากเป็นพิเศษสำหรับวันพระนี้ก็คือล่วงเลยมา15นาทีก็คงจะต้องสมมติหยุดไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนั้นได้ค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็รู้จักตัวเองเราก็ได้พบมณีอันเอกอุดหรือของมีค่าที่อยู่ในตัวเรานั่นก็คือการตรัสรู้การพบพระนิพพานกลางใจเรานี้จงบังเกิดมีแก่ทุกท่านทุกคนด้วยกันเทอญ